เก็บบักพริกจ้าพี่น้องบักพริกก็เก็บยากยากอยู่สูงหลายถ่วมหลังคาเป็นยังไงเก็บให้เทิงห้างหมดแดงไหมอยู่กับห้างหมดแดงหมดแดงสมมองพริกเผือดื้อพริกยังค่ะพริกธรรมดานี่แหละเนาะแต่ว่ามันสูงซื่อๆต้องหาตังค์มายืนอันนั้นหาตังค์มาง่อยสูงหลายเก็บบ่ถึงหมดติดมาเฮ็ดหั่นอยู่มันเลยดิอือที่เกิดเองจ้ะบ่ได้ปลูกดอกโอ้ยหมดหลายเก็บได้แล้วนะหมดแตกหั่นย่อยๆเลยดีล่ะขอเก็บแล้วเอาเก็บก็เสียดายมันสิคู่ทิมว่าจัดกักเดงเด้ว่ามีเอียงสู้เลยว่ะแต่ว่ามีอยู่เกียร์ถังเกียร์อยู่ในกุ้งบางอันนี้แหละกุ้งบางเกียร์เกียร์ตุ๊กตุ๊กขาวขวานเกียร์แปะเกียร์อาบน้ำมันได้ขาวหน่วยงามแห้งจ้ะถ้าปลูกไว้แดดๆกระสิต้นบ่สูงบ่นี่ดอกจ้ะอันนี้เพิ่นงำเอาไหนมาบีบๆไว้ข้างเถียงเวลาขึ้นมันก็ยืดขึ้นนำหาแสงจ้ะก็เลยสูงเองบ่แม่นพี่เครือดอกพี่เครือของแท้บ่ท่านขึ้นเครืออยู่จ้ะสื่อต้นพันธุ์เพิ่นมาเพิ่นว่าพริกเครือแต่ว่าเป็นหน่วยแล้วล่ะนี่พอยังใส่เฮ็ดข้างให้ย่างดีจ้ะโอ้ยหมดจะได้เนาะพอละเอาอยากว่าเอาหนึ่งสี่หยาตัวลูกเดี๋ยวหยาชุดเก่าเออว่าเอาใกล้เบิดแล้วว่าหมดแดงบ่กัดติล่ะหมดแดงมันขุ่นตัวเลี้ยงมันตะหน่อยโอ้ยมีใครบ่ล่ะขุ่นคนพอแห้งแล้วจับก็ได้เด้มาแดงนี่บักพริกบ้านพริกสดแนวนี่ใส่ตําบักถั่วหอมๆแต่ถ้าสิกัดพอตัวตําบักถั่วตําบักฮุ่งใส่ป่นปลาอันม่วนอยู่บ้านบ่ได้สุกหย่อนจ้ะมันขู่ถิ่มตัวนี้ไข่อยู่มันบ่ขู่มันอยู่ศอกลีกสิซิ่มก็บ่กล้าซิ่มคนบ่มักกินเผ็ดแต่ว่ามักปลูกบักพริกกินเผ็ดไม่ได้เลยตัวนี้แสบปากก็ยังใช่เป็นโควิดมาแล้วกินเผ็ดบ่ได้เด้อตัวนี้จ้ะน้อยงามเด็กจังใดดอกเสียไปกาใส่กระถางไว้น้ำจักหน่วยหนึ่งนี่ใบมันเปลี่ยนเห็นบุกตอนอยู่หันมันเงี้ยตอนนี้หันใบมันมิดตะคล้ายๆบุกฟีกต้นอยู่อยู่หันกระแดงอะไรบ่บักร้ายหน่วยหนึ่งอยู่ใส่อยู่ป้ากล้วยยังมีอยู่บ่ที่แม่มองป้าบักนัดขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามจากคลิปนี้ถ้าเก็บบักพริกสูงสวมหลังค่ะคิดหนาพอกันไหมจ้าสวัสดี